โอเคนะครับตรงนี้ก็คือเราก็กลับมาต่อกันแล้วก็เราก็กำลังยังอยู่ในหัวข้อที่ว่าในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเทรนด์แล้วก็เป็นคลาวด์เทคโนโลยีเทรนด์นะครับโดย current focus ในปัจจุบันของอินดัสทรีก็คือมีคีย์เวิร์ดอยู่2เทอมสำคัญอันหนึ่งก็คือเป็นตัวคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีซึ่งคอนเทนเนอร์มีหลายอันเป็น Linux Container มี Docker Container นะตัวที่ได้รับความนิยมเยอะมากที่สุดตอนนี้กลายเป็น De facto Standard ของอุตสาหกรรมก็คือ Docker Container แล้วก็นักพัฒนาหลักที่มาทำให้ผู้คนคือหลงไหลในเทคโนโลยีนี้แล้วก็ยอมรับเป็นมาตรฐานในการที่จะหุ้มหีบห่อของตัว softwareization การพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหลายก็คือตัว Solomon Hike เมื่อสักครู่นี้นะครับหน้าตาออกมาดูดีสไตล์แบบที่ทุกคนชอบนะอีกคนหนึ่งก็คือที่เป็น container management ใช่ไหมครับซึ่งการ manage ไอ้ตัว container ก็คือเป็นรูปแบบของการบรรจุหีบห่อของการที่จะรันตัวเซิร์ฟเวอร์การที่จะรองรับบริการก็คือทราฟฟิกจะวิ่งไปวิ่งมาตัวที่ manage ตรงจุดนั้นตัวที่ได้รับการยอมรับมากพอสมควรทีเดียวก็คือมาจากค่ายของ Google ซึ่งนะครับคนที่พัฒนาและเป็นคนที่ออกมาเดโมอะไรต่างๆคือในนามของ Google ก็คนกลางนะครับ Kelsey Hightower นะครับสไตล์ถ้าว่า on stage เราไปเสิร์ช YouTube ดูเขาก็ออกมาแนวสไตล์แบบร่างกายบึกบึนกำยำมาสไตล์แบบ Black Panther เจ้าเสือดำนะดาราชื่อดังที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนื่องจากมะเร็งระบบทางเดินอาหารเห็นไหมนะก็สไตล์แบบนี้เนี่ยนักพัฒนาชอบคอมมูนิตี้ชอบนะก็แล้วก็น้ำเสียงสไตล์พูดก็จะสำเนียงแอคเซนต์ออกมาเป็นสไตล์แบบคนดังนี่นะหวัดดีครับเชียร์เอาม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 าจอยกันนะเรามีพี่เชียร์มาด้วยอีกคนนึงนะนะแล้วก็เราก็จะได้นะพูดคุยกันไหมนะครับอ่ะแล้วตรงนี้เราก็ตะกี้ก็คือพี่เบนซ์นะครับกำลังจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะตัดให้พี่เบนซ์พูดหน่อยอ่ะเชิญเลยครับนะก็Kubernetes เนี่ยมันเป็นอีก engine นึงครับ engine ในเชิงของคือมันเป็นปัญหาที่ในโลกวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยพยายามแก้มานานมากอะเรื่องของการบริหารรีซอร์ทให้มีประสิทธิภาพเนี่ยคือในเซนหนึ่งก็คือเราคอนเทนเนอร์เราย้ายบ้านได้ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าบ้านของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หลังเดียวนะครับระบบหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีบ้านเป็น10เป็น100เป็นพันหลังนะครับในการที่จะ manage เจ้าบ้านเหล่านี้ว่าณวันนี้สมมุตินะครับตัว MyCrossView เนี่ยมีผู้ใช้บริการแค่จุฬาลงกรณ์นะครับเราต้องการบ้าน100หลังในการที่จะรองรับโหลดได้ปริมาณหนึ่งนะครับเราอยากที่จะ scale up ขึ้นไปก็คือ copy ดื้อๆเลยเอา100หลังเนี่ยเบิ้ลอีก100หลังเบิ้ลอีก100หลังเบิ้ลอีก100หลังengine ตรงนั้นเนี่ย tools หรือ layer อะไรที่จะมาช่วยในการบริหารจัดการคอนเทนเนอร์เหล่านั้นก็จะเป็น tool ตัวหนึ่งก็คือ Kubernetes นะครับคิดตัว Kubernetes เนี่ยก็จากที่ท่านอาจารย์ชาวดิษฐ์เล่าเนี่ยก็คือเราจะเห็นการรวมพลังของคนเป็น open source คนทั่วโลกเนี่ยช่วยกันมาลงขันกันในการที่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของ network storage computing resourceทำไงที่จะบริหารทรัพยากรเหล่านั้นทำให้ Kubernetes มันมีสมองที่ฉลาดในการที่จะคอยตรวจตาเจ้าคอนเทนเนอร์ทุกแพ็คเกจจิ้งเนี่ยให้มันรันได้ปกตินะครับหรือว่าเห็นพฤติกรรมที่มันคอนเทนเนอร์ที่มันรันอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยโอ้มันรันอยู่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเลยเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ค่อยปลอดภัยแน่นอนเราจะเกลี่ยทรัพยากรให้มันพอๆกันให้เป็นในทุก worker ทุกในคลัสเตอร์เรากระจายกำลังกันเข้าไปผมมีเสริมจากที่เบนซ์พูดมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งสำคัญมากก็คือพี่เบนซ์พูดว่าก็คือมันมีอยู่3ประเภทของ resource หลักๆที่เราจะต้อง engineer มันนะในตัว cloud ในตัวตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับซึ่งอันที่หนึ่งคือ computing เปรียบเสมือนก็สมองอันที่2คือ storage เปรียบเสมือนก็
ความทรงจำความจำสมองสมองที่คิดกับใช้จำใช้คิดกับใช้จำคิดจำแล้วอันที่3 networking networking คุยกันนะยังก็คือมีอยู่3ส่วนนะครับในอดีตที่สอนวิชาทราฟิกมาเนี่ยผมสนใจแค่อย่างแรกอย่างเดียวไอ้โทษอย่างหลังอย่างเดียว networking ใช่เพราะว่าคือที่เป็น communication networkingไม่แล้วก็เลยต้องการจะดู traffic engineering ใน communication networking นี่ก็สนใจแค่ traffic ที่แต่ใช้งาน bandwidth แต่ในยุคใหม่ไม่ใช่ในยุคใหม่เวลาเราพูดเรื่องของ resource ที่ถูกเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายต้องพูดให้ครบ3อันนั่นก็คือเราสนใจ resource ที่เป็น bandwidth หน่วยก็เป็นกิกะบิต per sec เนี่ยนะนะครับท่อเป็นแค่ท่อเท่านั้นแต่มีแค่ท่อไม่เกิดประโยชน์นะครับในยุคใหม่เพราะฉะนั้น traffic engineering ในยุคของ network ที่มีการเชื่อมโยงสื่อสารกันพูดให้ครบก็คือมาพูดอีก2อันด้วยนะครับก็คือพูดสมองที่ใช้คิดและสมองที่ใช้จำและจะคิดได้จะจำได้จะคิดจากอะไรจากข้อมูลจะจำก็คือเป็นข้อมูลต่างๆที่หลังจากคิดได้หรือเป็นข้อมูลดิบข้อมูลพวกนั้นต้องมีการส่งไปส่งมาผ่านท่อคือผ่านแบนด์วิดต์คือผ่านโครงข่ายที่เป็นไอตัวกิกะบิต per sec เทราบิต per sec พวกนั้นอีกทีหนึ่งนะครับงั้นเชิญต่อเชิญต่อณวันนี้เนี่ย Kubernetes ทำได้ถึงขั้นว่าคิดอยู่ที่สิงคโปร์แต่จำอยู่ที่โตเกียวก็ได้นะครับแต่ก็จะมีอะไรเน็ตเวิร์กิ้งที่วิ่งไปวิ่งมาคิดเวลาเราคิดเนี่ยคิดทีก็ต้องบันทึกผลใช่ไหมฮะคิดทีจดทีคิดทีจดทีคิดทีจดทีแล้วอย่าเอาคิดจดนั้นมาคิดต่ออีกนะครับก็ล้วนเป็นท่าที่เราก็ต้องมานั่งออกแบบกันนะครับว่าจะให้ส่วนคิดส่วนจำมันอยู่ที่ไหนเน็ตเวิร์กิ้งมันเห็นกันไหมคิดอยู่ที่จำอยู่ที่แต่ไม่มีเน็ตเวิร์กเชื่อมถึงกันก็คิดไปก็ไม่สามารถบันทึกผลลัพธ์ได้นะครับครับซึ่งตรงนี้ก็เลยจะมีเป็นคำอีกคำหนึ่งที่เติมให้กับน้องๆเดี๋ยวนะปึ๊บขอเปิดพวกเราจะได้เขียนได้OneNote ก็คือตอนนี้คืออาจารย์แชร์ตัวสกรีนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในตรงจุดนี้เห็นสกรีนที่แชร์นะครับเห็นนะก็แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างต่ออีกสักนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็คิดอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวนะก็คือมีเป็น compute นะครับresource อันนี้ส่วนนะครับมีเป็น storage resource นะครับนี่เป็นส่วนที่สองนะแล้วก็อันที่3ก็คือเนื่องจากว่าไอ้คอมพิวกับ storage นี่ก็คือมันอยู่กันในโครงข่ายก็ต้องมีเป็น network resource นะครับนี่คือเป็นท่อนะเพื่อจะเชื่อมโยงคอมพิวเพราะคอมพิวมันก็อาจจะอยู่หลายที่อาจจะมีที่อื่น storage ก็อาจจะมีอยู่ที่อื่นด้วยนะครับอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละ region นะครับอันตะกี้นี่คือนี่พี่เบนซ์บอกสิงคโปร์อันนี้จะแพนในขณะที่ลูกค้าอยู่ที่ไทยแลนด์นะอยู่ที่ไทยแลนด์อย่างเงี้ยนะครับที่จะต่อส่งรับอะไรต่างๆทั้งหลายพวกนี้นะครับครับโอเคนะครับก็คิดอยู่ที่1อันนี้อยู่ที่1นำมีการส่งต่อต่างๆนั้นเชิญครับ Kubernetes ก็เหมือนเขียนก็เอาเลยนะครับเหมือนเป็นเลเยอร์หนึ่งที่ทำให้รีสอร์ทต่างๆนะครับคุยกันในภาษาเดียวกันนะครับคือในอดีตเนี่ยคุณเขาชื่ออะไรนะครับคนที่เป็นคนที่เป็นโซโลมอนหลังจากคุณโซโลมอนที่มาคิดทาวเวอร์คุณเคลซี่คุณเคลซี่เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์สูงครับก่อนKubernetes จะเกิดขึ้นเนี่ยฮะมันก็จะมี tool ที่มีความตั้งใจจุดประสงค์เดียวกันเนี่ยชื่อว่า Bosch นะครับซึ่งแต่ละเจ้าเนี่ยอย่าง Bosch เนี่ยที่เกิดจาก Google เนี่ยเขาลองผิดลองถูกกันมานะว่า
เขามีคอมพิวเตอร์อยู่ทั่วโลกเลยเขาอยากที่จะจอยพลังของรีซอร์สไม่ว่าจะเป็นคอมพิวสโตเรจเน็ตเวิร์กเนี่ยมารวมกันและคุยภาษาเดียวกันให้มันสเกลอัพง่ายๆซื้อคอมตัวใหม่มาต่อเพิ่มก็สามารถปลั๊กเข้าไปเป็นภาษาเดียวกันเขาก็รวมความรวมวิชานะครับวิชาของการที่ว่าคือเวลาคอมเนี่ยมันจะมีความน่าจะเป็นในการเสียอยู่แล้วเนาะเราซื้อคอมมาเราเดินสุ่มเข้าไปซื้อคอมมาเราอาจจะเป็นผู้โชคดีใช้คอมไปแล้วเสียได้นะครับคอมมาอยู่รวมกันมันต้องมีเครื่องเสียแน่นอนทำไงที่จะให้ว่าเครื่องเสียแล้วปุ๊บนำออกนำตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วมีการออโต้ฮีลลิ่งฮีลเซลฟ์ฮีลลิ่งดูแลตัวเองขึ้นมานะครับนั่นแหละครับบอชเขาก็โอเคเราทำเลเยอร์ของ Bosch ขึ้นมาแล้วโอเคได้ในระดับหนึ่งเรามาเปลี่ยนใหม่ทำ Kubernetes กันKubernetes ก็ Open Source เลยทุกคนมาช่วยกันเราจะทำ Standard เดียวกันทำภาษาของการรวม Resource ทั้ง3ชนิดนี้ให้เป็นวิธีการที่เราจะเอา System หรือว่า Container ของเราเนี่ยไปรันนะครับก็จะเป็น environment ของ Kubernetes ก็ Kubernetes เป็นแค่หนึ่งใน tool ที่มีอยู่นอกนั้นเนี่ยทาง Amazon ทาง Amazon เขาก็มีท่าของเขาท่าหนึ่งหรือนะครับเขาก็มี Kubernetes as a service นะครับมีให้เราเหมือนกันก็คืออย่างคืออย่างที่พี่บอกไปก็คือว่าในคอนเทนเนอร์1ตัวเนี่ยมันอาจจะมันในซิสเต็ม1นะครับมันจะทำงานไม่ได้สมบูรณ์ 100% ถ้ามีคอนเทนเนอร์แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับเว็บแอปพลิเคชัน My CrossView ก็ดีอาจจะต้องมีคอนเทนเนอร์เป็นนับร้อยนับพันตัวแล้วก็บันทึกทั้งหมดเป็นบลูพริ้นท์เป็นเหมือนเป็นพิมพ์เขียวว่าโอเค My CrossView สำหรับ1มหาวิทยาลัยอาศัยคอนเทนเนอร์100ตัวเขียนเป็นลักษณะที่ Kubernetes อ่านรู้เรื่องนะครับแล้วก็ส่งพิมพ์เขียวเนี้ยขึ้นไปที่ AWS เลย AWS มี Kubernetes as a service แล้วก็ส่ง blueprint นี้เข้าไปเลยนะฮะ AWS ก็จะสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมาให้เรามหาศาลทำ networking binding resource ต่างๆให้เราอย่างอัตโนมัติจองพื้นที่ storage แล้วก็ส่งบินมาชาร์จเงินกับอาจารย์อติวงศ์นะครับก็นอกจาก Kubernetes มันก็ยังมีเจ้าอื่นๆเช่นอย่างพวก IBM มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเกิน 10-20 ปีแล้วครับว่าเราจะทำให้คอมพิวเตอร์พูดภาษาเดียวกันเนี่ยได้อย่างไรนะครับเช่นของค่าย Docker ของค่าย Docker มี Docker Swarm Docker Swarm อันที่จริงแล้วคุณโซโลมอนนะฮะที่เป็น CTO ของ Docker เนี่ยเขาก็คิดโซลูชันในการที่ว่าโอเคเรามีคอนเทนเนอร์เยอะๆใช่ไหมเราอยากมีการ manage Docker เหล่านั้นเนี่ยคอนเทนเนอร์เหล่านั้นเนี่ยเขาก็คิดมาเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ Docker Swarm Swarm มันแปลว่าเหมือนกับSwarm ฝูงผึ้งฝูงแมลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมเหมือนกับว่าก็เป็นฝูงของตัวเล็กๆเขาเรียกว่าจะเป็น Docker Swarm นะแต่ว่าก็ทั้งหมดตรงจุดนี้เนี่ยก็คือไม่จะเป็น Kubernetes เป็น Docker Swarm เป็นต่างๆเนี่ยก็คือคำที่เป็นคำกลางๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น orchestrator เขียนหน่อยให้น้องๆกดยังไงนะ orchestrator นะครับซึ่งไม่ใช่แค่มีแค่สองเจ้านี้แน่ๆนะครับมันก็จะมีเจ้าของOracle พี่ไม่แน่ใจฮะก็แต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะทำท่าของเขาออกมาท่าในการที่จะมาทำ resource switching ของเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะพยายามพูดภาษาเดียวกันว่า Docker รันได้นะครับ Docker จะรันใน Swarm Docker Swarm หรือ Kubernetes Open Stack หรือว่ามีหลายเจ้าเลยนะครับที่เอาไปเล่นกันก็คร่าวๆให้น้องๆได้
รู้สับแสงโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับนะอ่ะเราก็จะมาเช็คกันว่ามีคำถามอะไรไหมนะครับเดี๋ยวนะจะดูว่าถ้ามีคำถามก็เชิญเลยนะครับmeeting chat นะครับหรือว่าจะเปิดไมโครโฟนก็ขึ้นมาได้เลยนะในระหว่างนี้อาจารย์ก็ลอง move นะครับต่อเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพนะเชิญเลยครับถ้าก็มีจะถามอะไรได้เลยนะก็จะเห็นว่าในการที่จะ implement service สักอันหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนี่คือมันคือหลายซับหลายซ้อนหลายชั้นหลายอะไรต่างนะครับแล้วก็ในแต่ละชั้นถ้าว่าเช่นเราดูในเรื่องของอย่างไอ้ตรงนี้ตัวอย่างของที่ professor ที่ MIT บอกว่า implement การ transfer file ระบบที่จะ transfer file เนี่ยมันก็อาจจะมีการมองได้เป็นหลายเลเยอร์นะครับเช่นถ้าก็มองจากแอปพลิเคชันเลยว่าก็คือมีโปรแกรมที่ใช้ในการ transfer ตัวไฟล์ต่างๆเนี่ยนะนะครับก็โอเคนะครับก็อาจจะมองก็คือมีความต้องการที่จะ transfer จากต้นทางไปปลายทางคือจาก end หนึ่งปลายหนึ่งไปถึงอีก end หนึ่งนะครับแล้วก็ในกลไกการทำงานของ end to end layer จากต้นทางสุดๆไปปลายทางสุดๆก็อาจจะต้องมีการทำ flow control บ้างคือ transfer เร็วเกินช้าเกินขึ้นอยู่กับปลายทางรับได้ไหมต้นทางพร้อมจะส่งไหมอะไรต่างๆก็จะมีจุดนั้นใช่ไหมครับในขณะเดียวกันก็อาจจะมีในมุมมองของการ implement file transfer ใน network layer เช่นในลักษณะที่ว่าโอเคผมไม่สามารถจะส่งไฟล์ของผมไปให้จากต้นทางไปปลายทางได้ทันทีแต่ผมต้องฝากคนอื่นส่งเป็นลักษณะของที่แบบ peer to peer นะก็คือฝากส่งเป็นทอดๆแล้วก็คือผมอาจจะมีบางเซกเมนต์ของไฟล์อีกคนนึงมีเซกเมนต์อื่นของไฟล์แล้วเวลาที่จะ request เวลาที่อะไรก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเป็นโครงข่ายของกลุ่มเครื่องโปรแกรมที่เชื่อมโยงกันด้วยโทโพโลจีบางอย่างแต่ว่ามีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้แต่ละคนจากซอร์สถึงเดสติเนชันที่รีเควสส่งต้นทางปลายทางปั๊บสามารถที่จะได้รับไฟล์ที่ตัวเองต้องการได้แต่นั่นเป็นมุมมองที่ไม่ใช่เกิดขึ้นใน end-to-end layer ละเพราะ end-to-end มันเห็นแค่จากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งแต่ถ้าก็เห็นเป็นโครงข่ายตรงนั้นกลายเป็นมุมมองของ network layer ถูกไหมนี่ก็คือก็มีมุมมองของตัว network layer เจนยูเทล่าชื่อโปรแกรมตัวอย่างนะครับจากโนดหนึ่งบนเน็ตเวิร์กไปที่อีกโนดบนเน็ตเวิร์กนะผ่านลิงก์หนึ่งลิงก์นะครับซึ่งลิงก์นั้นเนี่ยก็คือถ้าส่งไฟล์ก็อาจจะสมมติส่งต้องการ reliable transmission ใช้เป็น transport protocol เข้ามาช่วยใช้ TCP ก็แล้วกันนะครับ end to end layer เป็น TCP เป็น transport protocol มีflow control อีกละเห็นไหมนะครับจากต้นทางนะครับไปสู่ปลายทางต้นทางตรงจุดนี้ไปสู่ปลายทางตรงจุดนี้ซึ่งถ้าเป็น TCP ก็หมายความว่าจากโนด A ไปโนด B เห็นไหมครับนะแต่ว่า TCP session ที่สร้างระหว่าง A กับ B ตรงจุดนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นล้วงดูข้างในมันอาจจะผ่านโครงข่ายแล้วก็มีเราเตอร์อีกหลายตัวที่อยู่ข้างในนะครับเป็นระหว่างทางซึ่งนั้นเป็น IP พอไปดูที่แต่ละลิงก์ที่ต่อโยงจากไอตัวคือเราเตอร์ตัวนึงไปอีกเราเตอร์ตัวนึงนะครับมันก็มีอีกนั่นแหละเช่นก็คือไอตัวเราเตอร์ตรงนั้นต่อเชื่อมกันโดยใช้ตัวเทคโนโลยีลิงก์เทคโนโลยีอะไรนะครับจะเป็น ATM จะเป็น SDH จะเป็น DWDM จะเป็นอะไรต่างๆทั้งนั้นซึ่งในการดายัลไปเพื่อที่จะเชื่อมโยงจากคอนเนคชันของเราเตอร์ตัวหนึ่งถึงอีกตัวหนึ่งต่อท่อตรงจุดนั้นนี่นะครับถ้าเรา implement โดยใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันก็อาจจะมองว่าเช่นถ้าผมเป็นคือ WDM นะจากต้นทางไปปลายทางจริงผมก็เห็นเป็น end to end เหมือนกันแล้วก็ต้องผ่านเน็ตเวิร์กของ switch ในเทคโนโลยีนั้น WDM นะครับหรือถ้า ATM ก็ต้องผ่าน ATM switch SDH ก็จะมีเป็นในส่วนของSDH node ต่างๆที่จะต้องผ่านแสดงว่ามันก็เห็นอีกเช่นกันก็คือมีมุมมองของ network นะครับที่
จริงๆแล้วจะต้องถูก implement ลงไปแล้วก็สุดท้ายลงไปถึงที่ physical wire เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองมุมมองของการส่งรับอะไรกับต่างๆที่เป็น workload คือ demand request response ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับว่าเรามองที่ abstraction level ไหนมองจากมุมมองของตัว application หรือเปล่าหรือมองจากมุมมองของที่เป็น transport network หรือมองจากมุมมองของที่เป็นตัวอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเวิร์กิ่งหรือมองจากเลเวลไหนนะครับมันจะเป็นสแต็กที่เป็นชั้นๆซ้อนๆกันเข้ามานะครับซึ่งจุดนี้เวลาเขียนเนี่ยผมก็จะเขียนออกมาเป็นแบบนี้นะในภาพนะครับตรงนี้ขอขีดค่านะผมว่าปัจจุบันอันเนี้ยนี่คือ now ไลน์เนี่ยก็คือ 3-5 years นะครับfrom now ไอ้พวกนี้คือกลายเป็นอดีตหรือเรียกอดีตเราเรียกว่าเป็น legacy legacy เหมือนกับเทคโนโลยีเดิมมันใช้มาลงทุนมาแล้วสร้างมาแล้วซื้อมาแล้วนะครับก็ต้องใช้คุ้มไปจนหมดอายุไปนะครับแต่ว่าในขณะนี้ถ้าจะมีการลงทุนใหม่อะไรใหม่ปั๊บก็คือเพื่อก็ต้องขยับไปในเทคโนโลยีถัดไปนะครับก็ stack ที่มีการ implement นี่คือจะมีเป็น IP นะครับอยู่ข้างบนคืออินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ถ้าของเดิมก็คือ IP มาขี่อยู่บนลิงก์เป็นท่อนั้นก็คือจะใช้ ATM นะแล้วก็ที่ implement link layer ของ ATM network ก็จะใช้เป็น SDH อีกต่อหนึ่งแต่ต่อมานะครับมี MPLS เข้ามาเติม ATM หายไปนะครับเพราะ MPLS ก็คือก็มี generalization ในเรื่องของ label switching มี multiple level มีอะไรต่างๆในจุดนั้นที่ดีกว่า ATM เดิมนะครับ SDH ปรับปรุงเรื่อง speed เรื่องนั้นเป็น NG next generation SDH นะแล้วก็มีตัว WDM เข้ามาเพื่อช่วยในการ multiplex หลายๆคลื่นแสงเข้าไปเพื่อที่ให้ใช้ตัว dark fiber ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นนะครับ wavelength division multiplexing ต่อมาก็ทำให้เป็น dense ก็คืออัดเข้าไปได้หลายแลมด้ามากขึ้นทำให้ยิ่งเกิดความคุ้มค่าในการที่จะใช้ท่อ fiber optic มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ SDH ซึ่งถูกมองว่าโอเคก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อไปนะครับอย่างนี้แล้วก็ bypass เลยก็คือเอา MPLS มาวิ่งตรงอยู่บนท่อของ DWDM นะครับแล้วก็สุดท้ายในความเชื่อส่วนตัวผมก็คือแม้กระทั่ง MPLS ก็หายไปแล้วก็กลายเป็น IP ที่ก็มาคีย์อยู่บน DWDM โดยตรงนะครับคีย์โดยตรงความหมายว่า เวลาที่ผมซื้อตัว DWDM switch มันก็ได้มาเป็นนี่คือเป็นตู้แร็กนะครับที่ใช้ในการติดตั้งมันก็จะมีเป็นคือตัวแต่ละเบรดที่ให้เสียบนะครับเสียบเข้าไปในแร็กนะแล้วก็มีไอตัวท่อต่างๆพวกนี้ที่ออกมานะครับท่อออกมาจากไอตัว DWDM switch อาจจะกลายเป็นตัวที่เป็นกิกะบิตอีเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเป็น10กิกะบิตอีเทอร์เน็ตแล้วก็ซัพพอร์ตในส่วนของตัว IP โดยตรงก็คือสามารถเอาสายแลนวิ่งเสียบเข้าไปแล้วก็คือก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ในสารจุดนั้นก็คือก็ไม่ต้องไปผ่านไอตัว MPLS อีกเลเยอร์หนึ่งก็อันนั้นคือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับจุดนี้ว่าก็คือเป็นในเรื่องของการ migrate ของเทคโนโลยีในส่วนของที่เป็น core switching นะก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยที่มาช่วยกัน drive ในจุดนี้เนี่ยนะครับก็มีในเรื่องของตัวที่เป็น multimedia นะครับมีในเรื่องของตัวที่เป็นโมบายมัลติมีเดียก็ตอนนี้ก็ YouTube อะไรต่างๆก็คือก็น่าจะเป็น 95% ของแบนด์วิดต์นะในอินเทอร์เน็ตที่มีการใช้งานอะไรต่างๆนะครับก็จะเข้าไปในประเภทของที่เป็นพวกมัลติมีเดียนะแล้วก็แต่ตัวที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าก็คือไอตัวประเภทที่เป็นวิดีโอเอ่ยอะไรเอ่ยทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะจริงๆก็คือกินแบนด์วิดต์เยอะเวลาที่จะให้บริการก็ต้องมีการลงทุนเยอะนะครับแต่ถามว่าเกิด revenue แค่ไหนนะครับถ้าดูเป็น revenue ที่เกิดขึ้นนะก็เป็นสมมุติว่าก็คือเป็น US dollars นะครับไทยบาทอะไรอย่างเงี้ยนะต่อ bit per second นะครับต่อไอ้ตัวท่อที่จำเป็นที่จะต้องใช้ต่อ bit นะครับในเรื่องของวิดีโอเนี่ยต่ำมากเลยก็คือ bit per second ก็คือใช้เยอะแต่ว่าได้ return กลับมาเป็นตัวเม็ดเงินเนี่ยน้อยนะครับตัวที่สูงมากเนี่ยกลับกลายเป็นในเรื่องของ data
data ที่เป็นข้อมูลซึ่ง data เนี่ยพอมายุคนี้ปั๊บถ้าเทียบไม่ได้ชินในเชิงของเรื่องของว่าโอเคเราต้องแคร์กับมันมากมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคือมันจะเข้ามากินเน็ตเวิร์กแบนด์วิดท์ของเรานะครับแต่ว่าเราแคร์ในเรื่องของว่าโอเคคือ revenue มัน generate มากน้อยแค่ไหน auto data นี่คือ generate เยอะกว่าเยอะเพราะมันไปโยงกับ IoTInternet of Things นะครับแล้วก็พอมาโยงกับตัว IoT ปั๊บอาจจะเกิดเป็น domain specific new businesses ธุรกิจใหม่ๆอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถจะสร้างเป็น value added นะครับคุณค่าที่เพิ่มขึ้นมาให้กับบริการประเภทนั้นๆนะเห็นก็อันนี้คือเป็นในจุดที่นะครับก็คือมองว่าในอนาคตนะครับกำลังจะไปตัวที่เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็คือ data นะครับในเซนส์ของที่เป็นเชิงของ data ที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงนะครับ data ที่ก็คือส่งไปก็คือเป็นในเรื่องของพวก transaction ในเรื่องของทาง financial transaction ไอ้ตรงจุดนี้ก็แน่นอนก็คือก็เป็นมีมูลค่าสูงนะครับเมื่อเทียบกับ bit per second ที่จะต้องใช้ในการส่งนะนั่นก็อันนี้คือเป็นในเรื่องของคือปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการ drive การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีดีมานด์ต่างๆที่เข้ามาต้องการจะกินแบนด์วิดท์เข้ามากมายต้องการจะกินรูปแบบของแบนด์วิดท์ที่มีความหลากหลายนะครับในขณะเดียวกันก็คือมีท่อที่ใหญ่เพียงพอที่เร็วเพียงพอนะครับเพื่อจะให้สามารถตอบโจทย์กับดีมานด์ประเภทนั้นๆเพิ่มเติมได้นะในเรื่องของตรง access technology นะครับที่มีไล่มาจาก XDSL ADSL นะครับแล้วตอนนี้กลายเป็น Fiber to the Home ไปแล้วนะครับ 2.5G 3G 4G หรือว่าในส่วนของตรงจุดนี้คือที่กลายไปเป็น 5G ที่จุฬาเป็น Sandbox 5G นะครับWi-Fi WiMAX อะไรต่างๆนะ WiMAX เหมือนไม่เกิดที่ประเทศไทยนะครับก็คือมีเกิดแถวๆ install แถวๆแม่ห้องสอนที่เป็น Wi-Fi ที่ long range เหมือน Wi-Fi แต่ว่าคือเข้าไปได้5กิโล10กิโลนะครับแล้วมันก็จะได้คือ bit rate ที่ต่ำลงมานะก็มีตัว access นะครับมี demand ที่หลากหลายเข้ามามี access ที่พร้อมมากขึ้นนะครับในเรื่องของ speed ในเรื่องของ latency นะครับขณะเดียวกันพอผ่าน access เข้ามาเพราะใน network ก็คือมันจะมีทั้งในส่วนของที่ก็คือเป็นในส่วนของตัว access network แล้วก็ต้องวิ่งเข้าคอนะครับถ้าก็คือน้ำหลั่งไหลเข้ามานะพอเข้ามาสู่คอปั๊บถามว่าคอมีเทคโนโลยีอะไรเพื่อใช้ในการช่วยรองรับกับไอตัวปริมาณของน้ำปริมาณของดีมานด์ที่มันหลั่งไหลทะลักเข้ามาอันเดียวสั้นๆคือเป็นเรื่องของออปติคอลนะครับก็คือใช้เป็นออปติคอลไฟเบอร์นะครับเป็นหลักเลยที่อยู่ในคอนะที่เราสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของแบนด์วิดต์ปริมาณมหาศาลที่เราสามารถจะอินสตอลเข้าไปได้นะครับก็ผมใช้คำว่า explosion ก็คือเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเมื่อเทียบกับในอดีตที่เราใช้เป็นตัว copper นะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีของตัว optical communication ดังนั้นก็บทบาทสำคัญเยอะมากๆตรงนั้นทำให้เวลาที่เราพูดในเรื่องของ network design นะครับหรือว่าในเรื่องของตัว network resource management เนี่ยมุมมองในอดีตที่เราเคยพิจารณากันหลักๆในคน networkเวลาที่ทำ traffic engineering เราจะมองประเภทของ demand แค่อย่างเดียวก็คือ voice แต่พอมาเป็นจุดนี้ในยุคของพวกเรา เวลาที่เราจะ design ตัว network design ต่างหลักๆคือมองว่าลูกค้าคือ data voice กลายเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับทำ VoIP ทำเองนะก็อันนั้นคือเป็นในเรื่องของ drive sub changeการ evolve ของตัวเทคโนโลยีทางด้านของ network เองดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอาจจะมองเป็นภาพนี้ว่ามัน evolve มีการพัฒนาไปเพื่อที่จะรองรับ demand ซึ่งในอดีตเนี่ยก็คือเป็นแบบ homogene นะครับ homogene ก็คือ gene หมายความว่าเป็น characteristic นะครับ characteristic ที่เหมือนกัน homo แปลว่า the same นะก็คือเป็น demand ที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับเช่นมาจากบริการประเภทเดียวกันนะครับเป็นต้นโครงข่ายหนึ่งก็ให้บริการแค่แบบเดียวบริการแค่อย่างเดียวถ้าผมดีไซน์ตัวเน็ตเวิร์กของ voice ก็คือมันก็ให้บริการแค่ voice ถ้าผมดีไซน์เน็ตเวิร์กของ data มันก็ให้บริการแค่ data แต่ไม่ผสมกันนะครับ
พอเป็นในส่วนของอันใหม่นี่ก็คือจาก homogeneous กลายเป็น hetero hetero แปลว่า different นะครับก็คือเป็นรูปแบบของ demand ที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายทั้งนี้เพราะว่า network เดียวกันต้องรองรับหลายๆประเภทของความต้องการของการให้บริการและใช้บริการนะ complexity เพิ่มเติมขึ้นไปอีกพอเรามองว่ามีการเปลี่ยนจาก fixed ไปเป็น mobile clients มีการเคลื่อนที่ของคนและดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของ mobility นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะนั่นก็คือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ เวลาที่เราดีไซน์ตัว network นะครับมีเป็น network focus ต่างๆที่อยู่ทั้งในระดับของ access network core network แล้วก็ในระดับของที่เป็น application นะครับผมลองใส่ตัวพวกคีย์ต่างๆไว้ถ้าสนใจในจุดไหนยังไงก็โอเคอาจจะไปลองไปคุยในตัว discussion call ก็ได้นะครับหรือว่าลองเสิร์ชดูใน YouTube ดูวิกิปั๊บแล้วตัวไหนก็คืออยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะอธิบายได้ทุกๆตัวนะครับโอเคนะครับก็อันนี้อาจารย์มีเตรียมนะครับเป็นเหมือนกับตารางเอาไว้ให้นิดนึงนะครับว่ามีเทคโนโลยีทางเน็ตเวิร์กนะครับอะไรที่ตรงกับในช่องต่างๆพวกนี้บ้างนะครับเป็น Y เทคโนโลยีสำหรับ Fixed Client เป็น Y เทคโนโลยีMobile Client หรือ Wireless Fixed Wireless Mobile ช่องไหนมีช่องไหนไม่มีบ้างขึ้นกับประเภทของเทคโนโลยีโดยที่เราอาจจะลองดูจากจุดต่างๆเหล่านี้ซินะครับว่าอันไหนเข้าข่ายกรณีไหนแล้วก็คือลอง Mix and Match นะครับก็เป็น classification นะครับการแบ่งหมวดหมู่ประเภทเพื่อให้เราลองฝึกทำความเข้าใจดูนะครับแต่ละประเภทของเทคโนโลยีก็ลองเช็คดูครับนะครับนี่เป็นสรุปนะครับในเรื่องของ challenge ต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับคน network นะในส่วนของที่อาจารย์ที่ MIT เขามีสรุปเอาไว้ในหนังสือของเขาไว้ให้ก็คือที่มันมีตัว challenge เกิดขึ้นในการเชื่อมโยง resource ต่างๆผ่านระบบโครงข่ายเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับมีอยู่3อันหลักที่เขามีการยกมาอันที่1เป็นเรื่องของว่าในโครงข่ายประเภทต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือมันเป็น vast แปลว่ากว้างใหญ่มากอะไรกว้างใหญ่มากก็คือ range นะครับ range ของrange ที่มันกว้างมากที่ network หนึ่งๆมันจะต้องสามารถจัดการได้ภายในระบบเดียวกันก็คือ data rate มีคนถ้าเป็น data ก็อาจจะต้องการคือแบบนี้เดียว mbit per second นะครับแต่ว่าถ้าเขาเป็นวิดีโอกับ full hd แล้วโอ้โหมาแบบคือแบบเป็นตัวใหญ่บ้าล่มเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องมาวิ่งอยู่ภายในระบบอันเดียวกันแล้วสามารถที่บริหารจัดการได้นะครับจินตนาการว่าถ้าเราต้องออกแบบถนน1เส้นโดยที่ถนนเส้นนั้นต้องรองรับทั้งคนตัวเล็กที่สุดจนถึงคนที่ตัวใหญ่ที่สุดถนนของประเทศไทยเราบอกว่าออกแบบอ่ะผมออกแบบให้กับก็คือมีรถใหญ่ที่สุดก็คือก็จะเป็นรถ10ล้อรถใหญ่บรรทุกพ่วงอย่างเงี้ยนะวิ่งอยู่บนถนนได้ในขณะเดียวกันก็จะต้องให้มีรถจักรยานอยู่ได้ด้วยอันนี้เริ่มยากเห็นไหมถ้าก็คือจะให้จักรยานไปขี่อยู่ในถนนซึ่งมีรถบรรทุกพ่วงเนี้ยอาจจะเกิดการคอนไลน์อาจจะเกิดมีความเสียหายมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามานั่นคือในเรื่องของความยากถ้าหากว่าจะต้องจับดีมานด์ที่มีขนาดใหญ่มากกับเล็กมากเนี่ยยัดลงมาอยู่ในระบบอันเดียวกันเห็นไหมครับยิ่งมีความแตกต่างกันยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งจัดการยากนะเสมือนหนึ่งว่าให้เราไปเดินอยู่ในฝูงของรถ10ล้อที่เคลื่อนอยู่บนถนนไฮเวย์เราก็ไม่เอาเพราะว่าก็คือเรามีสิทธิ์ตายหรือเราไปขี่จักรยานอยู่จุดนั้นก็โอ้โหยิ่งก็ไม่เวิร์กอย่างเงี้ยนะครับก็ทำนองเดียวกันนะนอกจากนี้นะครับในเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อที่จะมีการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งนะครับแล้วก็คือวิ่งออกไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับคนละที่นะมันจะต้องเจอกับดีเลย์นะครับดีเลย์คือความล่าช้าที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีอยู่4ประเภทของดีเลย์ที่เราพูดถึงกันในโครงข่ายอันนี้เป็นมาตรฐานเลย
นะครับดีเลย์แบบที่1ก็คือเป็นดีเลย์ที่เราเรียกว่าเป็น propagation delay เหมือนกับที่เราเรียนเช่นในเรื่องของelectromagnetic wave propagation ก็คือการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่ speed ในการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเท่ากับความเร็วแสง3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีเป็นต้นนั่นหมายความว่าเวลาที่เราส่งสัญญาณออกไปจากจุดหนึ่งบนพื้นโลกแล้วต้องการที่ให้สัญญาณนั้นคือมัน propagate คือมันมีการแผ่กระจายไปถึงอีกจุดหนึ่งนะครับมันใช้เวลาขึ้นกับกิโลเมตรที่อยู่ระหว่างนั้นนะครับแล้วหารออกมาด้วยความเร็วในการที่มันแผ่กระจายไปของคลื่น delay ตรงจุดนั้นเราเรียกว่าเป็น propagation delay นะครับอันที่2เราเรียกว่าเป็นTransmission delay นะครับ Transmission delay จะมองในมุมมองที่ว่าผมเอาละผมมีอยู่1กิโลไบต์นะครับเป็น message เป็น packet ของผมนะครับแล้วก็ในการที่จะส่งตั้งแต่บิตที่1จนถึงบิตที่ 1,000 อย่างเงี้ยนะนะครับผมต้องส่งไปทีละบิตทีละบิตทีละบิตนะครับมันส่งทีเดียวพรึบพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมนะครับต้องส่งผ่านออกไปทีละ1บิตถ้าก็มี1กิโลไบต์แล้วผมส่งไปบนท่อสมมุติว่าขนาดของท่อผมตัวเลขสมมุตินะครับ1บิต per second ต้องการจะส่ง1กิโลไบต์โอ้โหยากเดี๋ยวเอาเป็น1กิโลบิตก็แล้วกันนะครับต้องการจะส่ง 1,000 บิตออก1บิต per second pipe ต้องใช้เวลากี่วินาทีนะครับก็ท่อนี้ก็คือ1วิส่งได้แค่บิตเดียวถ้ามี 1,000 บิตก็ต้องใช้1,000 วินาทีนี่ตัวเลขสมมุตินะครับตัวเลขสมมุติใช้1,000วินาทีแต่ถ้าหากว่าไอ้ตรงจุดนี้เป็นท่อขนาด1กิโลบิต per sec ไอ้ตัว0 0 0ก็หายไปก็ใช้แค่เสกเดียวโอเคไหมในการส่งตั้งแต่บิตที่1จนกระทั่งถึงบิตที่ 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็น timing diagram หมายความว่าอะไรก็จะหมายความว่าจากจุดต้นทางไปจุดปลายทางนะครับพอบิตที่1มันวิ่งมาแล้วปึ๊บนะครับมาจนถึงปลายทางนะในจุดนี้นะครับมี propagation delay เกิดขึ้นจนถึงเป็น delta p ก็แล้วกันนะครับแต่ขณะเดียวกันก็คือไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยก็คือมันออกไปเนี่ยนะมันออกไปทีละบิตทีละบิตทีละบิตนะครับก็คือมีบิตที่1ส่งออกมาแล้วก็คือบิตที่2ส่งออกมาบิตที่3ส่งออกมาพยายามจะเขียนให้มันขนานกันนะครับกว่าจะส่งมาครบนะครับก็จะต้องเสียเวลาไปอีกเห็นไหมในจุดนี้เสียเวลาตอนส่งนะครับนะในการค่อยๆทรานสมิตทีละบิตทีละบิตจนกระทั่งครบแพ็กเกจครบเมสเซจนะครับแล้วก็ต้องเสียเวลาค่อยๆรับทีละบิตเห็นไหมครับที่ภาครับนะจนกระทั่งได้ครบทุกบิตที่อยู่ใน1แพ็กเกจนั้น1เมสเซจนั้นตรงนี้เรียกว่าทรานสมิชชั่นดีเลย์เห็นไหมครับว่าดีเลย์2อันนี้บวกกันนะครับ propagation delay คือ delay ส่วนนี้ก็คือบิตแรกออกมาแล้วกว่าจะ propagate แล้วก็ signal เดินทางมาถึงปลายทางใช้เวลานะครับทำนองเดียวกันบิตอื่นๆก็เช่นเดียวกันแล้วก็ transmission delay เป็นส่วนที่2นะครับก็คือเป็น delay ที่เกิดขึ้นในการที่จะใช้ในการส่งทีละบิตทีละบิตทีละบิตนะครับออกมาถึงจุดนี้นี่คือเป็น transmission delay โอเคนะครับแล้ว delay ทั้งหมดก็ตรงนี้คือประกอบเป็น2ส่วนบวกกันแล้วแต่นอกเหนือจากในเรื่องของ2ส่วนนี้นะครับในการส่งผ่านโครงข่ายที่อยู่ตรงกลางมันอาจจะเกิดดีเลย์แบบอื่นได้อีกเพราะเราได้เห็นไปแล้วว่าในการส่งผ่านโครงข่ายซึ่งมีทรัพยากรที่แพงและดังนั้นจำเป็นที่ต้องมีการแชร์ริ่งกันแชร์ริ่งเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดการทะลักนะครับเรามักจะใส่บัฟเฟอร์เข้าไปนะครับระหว่างทางตรงกลางนะครับจริงแล้วในการส่งมักจะมีตัว buffering การเขียนอย่างนี้นะครับเป็นตัว buffer นะนั่นหมายความว่าเดินทางจากต้นทางมาตรงถึงจุดที่มี buffer มี buffer ก็คือมันต้องไปเข้าแถวรอนะครับแล้วแต่ว่า buffer ตรงจุดนั้นเนี่ยก็คือมันมีคนที่รอต้องการที่จะออกไปอยู่พร้อมๆกันตรงจุดนั้นในเวลาที่เราเข้าไปด้วยนะครับมากน้อยแค่ไหนเห็นนิ่งจุดนั้นก็หมายความว่าถึงเราจะเข้ามาแล้วนะครับที่นี่แต่กว่าที่เราจะได้รับการ forward ต่อออกไปนะครับจะใช้เวลาเห็นไหมครับ delay ในส่วนนี้เราเรียกว่า queuing delay ทุกที่ที่มี buffer นะครับก็จะมีตัว queuing delay ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับตามลำดับอ
ันนี้เป็น delay ส่วนที่3ระบายสีฟ้าให้กับพวกเรานะ queuing delay โอเคไหมครับเกิดขึ้นระหว่างทางนะครับก็delay ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็น processing delay นะครับ processing delay เกิดขึ้นที่ทุกที่เลยใช้สีอะไรดีไม่มีสีจะใช้แล้วนะครับก็เอาเป็นไอ้นี่ก็แล้วกันนะขีดเส้นใต้สีเขียวนะครับจินตนาการว่าทุกๆโหนดตั้งแต่ตอนต้นทางเลยนะครับก็คือก่อนที่จะมีการส่งนะครับก็อาจจะต้องมีการคิดก่อนสักนิดนึงนะครับที่ของต้นทางก็ต้องมีการคิดเสียเวลาคิดว่าโอเคจะส่งอะไรยังไงดีปรับวินโดว์ flow control ยังไงดีของที่โหนดตรงกลางทุกอันที่เข้ามาก็จะต้องมีการเสียเวลามา process เพราะว่าในทุกๆจุดทั้งหลายพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาธรรมดานั่นเองนะครับก็คือต้องมีใช้เวลาในการที่จะคำนวณตามแต่กระบวนการในเรื่องของตัวโปรโตคอลที่เรามาพิจารณาอยู่นะครับในทุกจุดที่จะต้องมีการเสียเวลามา process ว่าจะ implement การ forward ต่อไปยังจุดนี้อย่างไรตามโปรโตคอลไหนอ่าน header อะไรต่างเข้ามาทีละตัวทีละตัวแล้วมา processดูเปิด look up table อะไรทั้งหลายพวกนั้นทั้งหมดเราเรียกว่า processing delay ที่ปลายทางเขามี flow control มีคือไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับพอ delay ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ process ที่ individual node จากต้นทางถึงปลายทางในทุกๆ node เลยเราเรียกรวมว่าเป็น delay ที่เกิดขึ้นในการ process งั้นในทาง network เนี่ยจากต้นทางไปปลายทางจะดู total delay ต้องจับรวมกัน4อันนะครับแล้วในทางปฏิบัติเน็ตเวิร์กที่มันมีความยากก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่า propagation delay นะครับถ้าหากว่าเราวิ่งอยู่ใน LAN มันใกล้ๆนะครับนิดเดียวแต่ว่าถ้าวิ่งขึ้น satellite อันนี้ก็คือ propagation delay มากเลยนะครับแล้วในอินเทอร์เน็ตก็คือมันมีเชื่อมตั้งแต่ LAN จนกระทั่งผ่าน satellite ผ่านในต่างลงมาทั้งหลายเดินไฟเบอร์ออปติกเดินใต้ทะเลเพราะฉะนั้นมันมี range ของ propagation delay ที่มันสอดคล้องกันกับความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการที่จะ propagate ออกไปกับระยะทางของท่อนั้นๆที่แตกต่างกันเยอะโอเคนะครับ transmission delay นะครับผมส่งก็อาจจะมีขนาดของแพ็กเกจที่มีขนาดเล็กนะครับขนาดแพ็กเกจของเพื่อนในขนาดใหญ่มากท่อผมเล็กของเพื่อนท่อใหญ่อยู่ในต่างก็คือมันก็จะล้วนแล้วส่งผลต่อในเรื่องของ transmission delay ที่มีความแตกต่างกันQueuing delay ขึ้นกับ congestion นะครับ congestion แต่ละที่ในโครงข่ายก็มีเป็นความเป็นไปได้สูงที่ก็คือมันมีความแตกต่างเยอะทำนองเดียวกันกับ processing delay ที่ก็ขึ้นถึงขวาก็คือแต่ละโนดที่เข้ามาก็คือมีปริมาณ traffic มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีhardware capability ของโนดต่างๆนั้นในการที่ process มากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันนะครับเห็นปัจจัยทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ถ้ามองความหมายของเราว่าก็คือเราเป็นแค่หนึ่งโหนดที่เชื่อมโยงภายในโครงข่ายทั้งหมดที่เชื่อมกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นมี uncertainties เยอะเป็น uncertainty ที่ control ได้แค่บางส่วนน้อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างความยุ่งยากซับซ้อนในการที่จะออกแบบและบริหารจัดการตัวระบบตัวโครงข่ายอย่างมากโหลดที่เข้ามาคือปริมาณการใช้งานแน่นอนครับเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาแล้วเวลาที่เรามองดูทั่วโลกนะครับโลกมีการหมุนไปนะครับโหลดเข้ามาขึ้นกับในเรื่องของว่าตอนนี้ณจุดนี้ของโลกเป็นเวลาตอนเช้าไหมตอนเช้าปั๊บอาจจะเริ่มมีโหลดบางส่วนเข้ามาหรือเป็นเวลาตอนกลางคืนอาจจะเป็นพวกเล่นเกมออนไลน์ชอบเล่นดึกๆเข้ามาแล้วมันมีการเปลี่ยนทั้งหมดตัวที่มันยากเพราะว่าเน็ตเวิร์กที่เราพูดถึงเป็นเน็ตเวิร์กทั่วโลกแล้วมันก็เป็นเน็ตเวิร์กรีซอร์สที่เชื่อมกันทั้งโลกดีมานด์ที่เกิดขึ้นในแต่ละจุด time varying แต่ความหมายของ time มันขึ้นกับ location ของคนคนนั้นเพราะ time ของตีหนึ่งที่เวลาประเทศไทยมันฝั่งตรงข้ามอเมริกามันอาจจะไม่ใช่เป็นตีหนึ่งมันอาจจะต่างกันดังนั้นก็คือกลายเป็นของเขาเป็นตอนบ่ายของเราเป็นตอนมืดเห็นนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการทำ global network resource managementเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่านั่นคือสโคปของเน็ตเวิร์กที่เรากำลังพูดถึงที่มันเชื่อมในระดับของทางโลกนะจำนวนของยูเซอร์ที่ใช้งานประชากรของโลก7บิลเลียนนะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตไปแล้วถ้าจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะคือ5บิลเลียนหรือมั้ง 5,000 ล้านนะครับ
ที่เหลือก็คืออาจจะทางฝั่งของแอฟริกาของอะไรที่ก็คือว่าเราจะค่อยๆตามเข้ามาในอนาคตนะก็ยินก็เซิร์ฟปริมาณคนเนี่ย5กิกะคนนะครับพอมี IoT ปั๊บก็เข้ามองไปที่ 20,000 ล้าน device ที่จะเข้ามาเชื่อมอะไรเงี้ยก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับเห็นก็คือก็ในแง่ของการบริหารจัดการเฉพาะว่าโอเคมีใครเข้ามาเชื่อมบ้างเชื่อมยังไงจะ identify กันยังไงก็ผมมีเรื่อง 108,900 เยอะแยะนะครับก็เป็น challenge ที่เกิดขึ้นที่รวมๆแล้วก็ทาง professor เขาก็ identify ว่าอันนี้เป็นในเรื่องของ vast range นะครับ of network ที่จะต้องเจอเป็นสถานการณ์นะครับนอกจากนี้นะครับตัว environment ที่ network จะต้อง operate นะครับเขาเรียกว่าเป็น hostile environment ก็คือ environment ที่เหมือนกับอยู่ในสมรภูมินะก็ไม่ใช่ว่าจะเนียนๆแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบสามารถที่จะใช้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเป็น network ที่มีขนาดใหญ่มากแน่นอนอาจจะเกิดมี fail ตรงโน้นตรงนี้นะครับมี noise เข้ามาแทรกนะครับต้องยังคงจะต้องจัดการได้อย่างอัตโนมัตินะ link stop working นะครับ link fiber cut รถชนเสาไฟฟ้าล้มนะทำให้ก็คือไอ้ตัวสายไฟเบอร์ขาดทำให้ก็คือ link มันขาดไปด้วยเนี่ยแล้ว network มันจะซ่อมตัวเองโดยอัตโนมัติได้อย่างไรนะครับnoise ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เกิด bit error หรือเกิด packet lossหรือเกิดเป็น burst error ที่อยู่ในวิดีโอนะครับในการจัดการแต่ละระดับจะทำที่ไหนดีทำอย่างไรนี่คือเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นโอเคนะครับ hostile environments ส่วนท้ายเป็นเรื่องของคือ best effort คำว่า best effort เป็นคำที่ตลกมากเลยเหมือนกับbest effort ก็คือเป็นรูปแบบของบริการที่ network จะพยายามทำให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุดแต่ความหมายว่า networkจะทำให้อย่างดีที่สุดในความหมายที่เราเข้าใจกันในทาง network engineering ก็คือเขาไม่การันตีอะไรให้กับลูกค้าเลยก็คือถ้าหากว่าลูกค้าเข้ามาตอนจังหวะที่เขามี resource เหลือเฟือโอเคผมก็ให้ได้เต็มที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมี resource ให้ตอนนี้เลยครับแต่ถ้าว่าลูกค้าเข้ามาตอนที่ก็คือมันเกิด congestion เกิดอะไรปั๊บโอเคทำดีที่สุดผมก็ทำได้แค่นี้แหละเพราะความหมายของ best effort network จริงๆแล้วเป็นความหมายที่บอกว่า network นี้ไม่ put any attempts ที่จะการันตี quality of service ให้กับลูกค้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็เพียง best effort จริงๆแล้วเขาเลยบอกว่า best effort มีค่าเท่ากับ worst effort นะก็คือไม่พยายามเลยในการนี้คือบริหารจัดการอะไรต่างให้กับลูกค้านะครับซึ่งนั่นคือสถานการณ์ของอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็คือทำดีที่สุดเท่าที่เน็ตเวิร์กมันมีรีซอร์สอยู่ณขณะเวลานั้นแต่ผมไม่รับประกันผมไม่การันตีว่าผมจะทำให้เท่าโน้นเท่านี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือเช่นในเรื่องของดีเลย์ก็ vary มากน้อยแล้วแต่ว่าคือเข้าไปในจังหวะไหนนะครับtransmission rate bit rate ที่ได้ download speed upload speed เช่นเดียวกันนะครับเราลองทำ speed test ดูจากที่บ้านเราบางทีเราได้เยอะบางทีเราได้น้อยทำจากที่จุฬาเช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นกับว่าตอนนั้นเราเข้าไปเนี่ยมีคนใช้ร่วมกันกับเรามากน้อยแค่ไหนด้วยก็คือ network ไม่พยายามที่จะ provide การันตีให้กับเราว่าเราจะต้องได้เท่านู้นเท่านี้ถ้าเราเข้ามาจังหวะที่ไม่มีใครใช้เราก็ได้อย่างดีมากแต่ถ้าว่าเข้ามาจังหวะที่คนใช้กันมากมายเราก็ได้ตัว transmission rate ที่ลดลงอย่างมากตามลำดับเช่นเดียวกันส่งผลต่อในเรื่องของแพ็กเกจที่สูญหายแพ็กเกจที่อาจจะมี duplication มีการส่งซ้ำมีทั้ง request ทั้ง response ที่ส่งซ้ำเหมือนที่ diagram ของตัว flow control ไปแล้วนะครับแพ็กเกจ length นะครับที่มีการระบุค่าของแพ็กเกจ length ว่าก็คือบางอันก็ส่งหีบห่อขนาดใหญ่บางอันส่งเล็กแล้วก็delivery ที่บางทีก็มาผิดออเดอร์นะครับต้นทางปลายทางที่จะต้องมีการจัดการในส่วนของตัวเน็ตเวิร์คนะโจทย์ที่อาจารย์ให้เอาไว้แล้วตรงนี้ก็ยังไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ว่าเดี๋ยวตอนสอบมีแน่นอนข้อหนึ่งนะก็คือให้แบบเรา
ลองไปคิดก่อนนะครับแล้วก็คือมาเขียนต่ออาจารย์ในห้องสอบก็คือรู้ว่าเพื่อที่จะตอบโจทย์ challenge ต่างๆพวกนั้นในหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับถามว่าเราจะใช้กลไกในเลเยอร์ไหนระหว่าง end to end layer network layer แล้วก็ link layer เข้ามาจัดการนะครับจะเอาเลเยอร์ไหนmechanism ในเลเยอร์ไหนมาจัดการกับ challenge อะไรนะครับในสถานการณ์ที่อยู่ใน fixed mobile wireless ในแต่ละกรณีแต่ละประเภทนะครับก็ถึงว่าก็คือเป็นแบบกว้างๆนะกว้างๆนะแต่ว่าก็คือเราลองคิดดูว่าถ้าเราจะต้องออกแบบตัวโปรโตคอลเพื่อจัดการกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้เลือกใช้อะไรอย่างไรอย่างไรบ้างนะครับทีนี้สุดท้ายอาจารย์มีในคอร์สวิวนะครับที่มีเดี๋ยวจะอัปโหลดขึ้นมาให้นะครับเป็นตัวอย่างของเทอมโปรเจกต์นะครับเทอมโปรเจกต์ซึ่งพี่ๆก็ทำไปหมดแล้วนะว่าก็คือใช้เมธอดอโลจีในแง่ของตัว traffic engineering เนี่ยเอาไปทำเทอมโปรเจกต์เพื่อตอบโจทย์ traffic system อะไรนะครับตรงจุดนี้ทำเป็นงานกลุ่มนะครับแล้วก็ของพี่ๆทำเดี่ยวให้ไหมน้องๆทำกลุ่มไปตอมเชียร์ก็ทำกลุ่มไปทำเดี่ยวทำเดี่ยวปกติปกติแล้วทำแบบพี่ก้นพี่อาก็ทำกลุ่มเหมือนกันก็กลุ่มละ3นะก็เหมือนเดิมนะครับเห็นก็คือก็เดี๋ยวนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็คือให้เวลา2อาทิตย์นะครับก็คือเดี๋ยวเราลองปรึกษาหาหรือเพื่อนอะไรต่างๆดูว่าโอเคก็ผมอยากจะลองสตัดดี้ตัวtraffic system ตรงจุดนี้นะครับยังไม่ต้องรู้โซลูชันนะตั้งเป็น challenge เอาไว้ก่อนให้กับพวกเราเองได้นะครับแล้วก็ในระหว่างทางก็คือในตัวเซมิสเตอร์นี้เราก็เดี๋ยวช้อปปิ้งทูลต่างๆที่ค่อยๆเรียนวิธีการต่างๆทีละขั้นทีละตอนแล้วก็เดี๋ยวตอนปลายเทอมนะครับก็คือก็มีนำเสนอสิ่งที่เราได้ลอง study implement ไปในส่วนเทอม project แล้วก็คือเป็นกลุ่มนะครับนำเสนอเข้ามาจุดนั้นเหมือนเป็นคะแนนช่วยที่เติมเข้ามาให้นะครับก็อันนี้เป็นจุดนี้โอเคไหมนะครับก็อันนี้คือคร่าวๆในส่วนของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์อัพในส่วนของตัวอย่างของเทอม project ของพี่เดี๋ยวจะอัพขึ้นไปสัก 2-3 ปีจะได้ดูว่าคือพี่เขามีทำอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์ขึ้นมาให้นะครับเพื่อจะได้จอยอินเข้ามาในงานมีตติ้งของเรา IoT Cloud Service Platform นะครับที่พี่ๆเขาได้ทำตามมาในมีตติ้งเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าก็คือมีจากต่างนานาชาติเข้ามา7ประเทศที่จะเข้ามาร่วมกันในงานนะครับยังไงต้องขอเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับใน discussion topic ในจุดนั้นที่ได้เปิดทิ้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็โยนขึ้นไปเลยนะครับแล้วคือเราก็ไปพูดคุยกันเพื่อจะได้เห็นด้วยว่าเพื่อนเขาทำอะไรเราส่งอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ที่พวกเรามีส่งอะไรขึ้นมาใน assignment ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่อยากบอกเลยว่าเดี๋ยวตอน exam ก็มาเหมือนกันmidterm exam ผมว่าให้ทำแบบเดียวกันนั่นแหละผมว่าอาจจะเลือกของเพื่อนหรือของใครสักคนหนึ่งขึ้นมาผสมโน้มหรือนี่บอกก็ช่วย Y Shark แล้ว Capture นี้แล้วอธิบายออกมาหน่อยสิอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพียงแค่คือก็เดี๋ยวก็จะกลับมาเจออีกนะครับเพื่อจะลองทบทวนดูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินอะไรก็คือก็ลองเอาเข้ามา study กันก่อนนะโอเคมั้ยครับนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ communication networking ที่เป็น review ของตัว basics แล้วก็ เดี๋ยวครั้งหน้านะครับก็คือเข้าไปที่ตัว meeting เพราะฉะนั้นไม่มีเรียนตามปกตินะครับมีเชิญชวนเข้าไปที่ meeting แต่ว่าหลังจากนั้นสัปดาห์ถัดไปนะครับก็คือเรากลับมาโดยเริ่มในส่วนของแต่ละเครื่องไม้เครื่องมือของ traffic engineering นะครับ overview ก่อนแล้วก็คือลองดู demand characterization ดู system modeling ในเชิง mathematicsดู system modeling ในเชิง computer simulation แล้วก็มีตัวอย่างของการ apply อีก 2-3 ตัวอย่างแล้วสุดท้ายจบด้วยตัว SDN Software Defined Networking Network Function Virtualization แล้วก็เป็น term project ของพวกเราก็จะหมดทั้งคอร์สในจุดนั้นโอเคนะครับก็ไม่ทราบมีคำถามอะไรในจุดนี้ไหมนะครับ
ตัววิดีโอที่เรคคอร์ดนะครับก็คือเดี๋ยวมันอยู่ใน Microsoft Team อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ดูว่าก็คือว่าจะอัพขึ้น YouTube ไปด้วยเพื่อเป็นวิทยาทานออกไปข้างนอกนะครับต่อเช่นกันนะก็ถ้าไม่มีก็วันนี้ก็น่าจะแค่นี้อ้าวเชิญพูดมาได้เลยนี่ไงนี่คือสามารถไปฟังคณะได้ไหมครับอ๋อไม่ถึงจะเข้ามาฟังเองเลยที่คณะใช่ไหมครับเพราะว่าพวกเราก็อยู่แถวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับจะมีจำนวนคนเยอะไหมล่ะกี่คนที่จะเข้ามาฟังเพราะว่าห้องเขาเดี๋ยวอาจารย์ต้องเช็คว่าคือเขาจุได้กี่คนนะครับถ้ามีจำนวนคนไม่เยอะก็น่าจะได้นะแต่ว่าพวกเราเข้ามาทั้งหมดหนึ่งคนเอ้าแล้วเพื่อนเพื่อนหัวล้อกันใหญ่ก็เดี๋ยวอาจารย์โพสต์ขึ้นไปแล้วก็คือให้ลงทะเบียนกันมานิดนึงดีไหมครับนะแล้วก็เดี๋ยวขอเช็คจำนวนนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าก็จำนวนไม่เยอะเกินไปนี่ก็คือก็เข้ามาที่ตึกร้อยปีได้เลยนะครับเพื่อจะเข้ามาฟังในจุดนั้นกันนะครับแต่ว่าก็ถ้าคนเยอะก็อาจจะต้องขออนุญาตเป็นออนไลน์นะก็เดี๋ยวอาจารย์โพสต์เป็นลิงก์ขึ้นมาเพราะเราก็ลงทะเบียนเข้ามาโอเคนะนะครับแล้วเดี๋ยวจะตอบอีเมลมาอีกทีหนึ่งโอเคนะครับได้ครับได้เลยโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับนะครับถ้าไม่มีก็นะครับเดี๋ยวไปถามอะไรเพิ่มเติมใน discussion topic ได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับแล้วก็ผมแล้วก็พี่เบนซ์กิติพัฒน์พี่โปโปนะและพี่เชียร์ที่เพิ่งเข้ามานะครับศิรวิทย์เราก็ขอลาไปก่อนในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ใน IoT Cloud Service Team ก็จะเจอพี่ๆทั้งหมดแล้วก็เจอผมด้วยนะครับโอเคครับนะครับขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับอันนี้แล้วเราก็ stop recording ครับนะโอเคนะฮะ